มาดู TMB กันหน่อยแล้วกันว่าเขามอง GDP ไทยปีนี้อย่างไรกันบ้างนะคะโดยคุณนฤทธิ์สถาผลเดชาค่ะท่านก็คือผู้บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือ TMB Analytics ได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกมีแนวโน้มที่จะหดตัว 2% นะฮะหดตัว 2% เนื่องจากแรงส่งเศรษฐกิจไทยในไตรมาส4ของปี2562มันต่ำกว่าคาดมากนะก็คือมันต่ำอ่ะนะบวกกับหลากหลายปัจจัยที่ท้าทายทั้งโควิด-19งบประมาณปี63ล่าช้าแล้วยังเจอภัยแล้งอีกทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่เชื่อว่าจะไม่รุนแรงถึงขั้นที่เรียกว่าภาวะถดถอยหรือ technical recession คำว่า technical recession หมายความว่า GDP เนี่ยติดลบต่อเนื่อง2ไตรมาสติดต่อกันนะคะถ้าเข้าเกณฑ์นี้ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวะถดถอยหรือ technical recession ถามว่าไม่น่าจะถึงขั้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าไตรมาส2มีแนวโน้มว่าตัวเลขน่าจะปรับดีขึ้นจากการปลดล็อกงบประมาณแล้วก็มาตรการรัฐที่มาพยุงเศรษฐกิจโดยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยตลอดปี2562มันเติบโตต่ำรวมถึงแรงส่งจากความการเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสที่ขยายตัวได้ค่อนข้างต่ำก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นล่าสุดทางสภาพัฒน์หรือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส4ว่าขยายตัวได้ 1.6% นะทาง TMB Analytics ก็ประเมินว่ากรณีการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 เนี่ยจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกในไตรมาสแรกขณะที่ผลของภัยแล้งก็น่าจะส่งผลไปยังภาคการบริโภคของเอกชนให้โตได้แค่เพียง 3% อย่างไรก็ตามกับไทยเราเนี่ยเคยเจอกับเศรษฐกิจถดถอยในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงมาแล้วนะคะในปี2556ถึง2557ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศเศรษฐกิจโลกชะลอตัวก็ทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทบทุกตัวต้องสะดุดลงทั้งการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกการท่องเที่ยวรวมถึงการบริโภคเอกชนที่โตต่ำมากเพียงแค่ 1% โดยเห็นตัวเลขเศรษฐกิจติดลบแบบไตรมาสต่อไตรมาสในปี2556และต่อเนื่องไปถึงไตรมาส1ในปี2557ก็ฉุดเศรษฐกิจทั้งปี57เนี่ยให้โตได้เพียง 1% เท่านั้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ